ก่อนที่ผมจะได้มาอยู่ชุมพรผมจำได้เลยว่าวันนั้นผมได้เดินทางมาที่ศาลกรมหลวงชุมพรเพื่อไหว้เสด็จเตี่ยสิ่งที่ผมอธิษฐานไปในคราวนั้นคือผมอยากมีบ้านที่นี่และอยากใช้ชีวิตที่จังหวัดชุมพรแห่งนี้หลังจากที่ผมอธิษฐานขอพรกับเสด็จเตี่ยเสร็จทันใดนั้นเองเมื่อผมหันหลังกลับผมได้เห็นแสงวูบวาบวูบวาบซึ่งแสงนั้นก็คือแสงของดวงอาทิตย์ที่กระทบกับแผงของลอตเตอรี่ของแม่ค้าคนหนึ่งผมไม่รอช้าเดินไปข้างหน้าแล้วบอกกับแม่ค้าว่าลอตเตอรี่นี่ขายยังไงหลังจากนั้นก็จัดมาชุดใหญ่เกือบ10 ใบได้ผมชูลอตเตอรี่ขึ้นบนฟ้าแล้วตะโกนในใจว่าซื้อเยอะไปไหมจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านมาได้หลายปีตอนนี้ผมได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ชุมพรตามที่เคยขอพรไว้ได้แต่ความสมหวังครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากลอตเตอรี่ในวันนั้นก็เท่านั้นเองหลังจากที่ได้มาอยู่เมืองชุมพรทุกครั้งที่มีเรื่องไม่สบายใจก็มักจะมาไหว้เสด็จเตี่ยที่ศาลกรมหลวงชุมพรแห่งนี้ที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของชาวชุมพรการได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดผิวไหวตามลมเห็นปืนใหญ่เห็นเรือรบที่แสนยิ่งใหญ่ทำให้ได้ล้ำลึกถึงความเป็นไทยยิ่งได้เห็นไทยมุงเห็นแผงลอตเตอรี่เห็นคนถ่ายเซลฟี่ก็ยิ่งได้รู้สึกถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริงการที่ได้มาไหว้เสด็จเตี่ยในแต่ละครั้งก็เหมือนกับได้มาเติมความหวังและความสบายใจความหวังคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตมีพลังที่จะก้าวต่อไปส่วนความสบายใจคือการยอมรับในสิ่งที่ควรเข้าใจดังคำกล่าวที่ว่างวดนี้ไม่ถูกไม่ว่ายังไงงวดหน้าก็จะซื้อใหม่หวยใช่ไหมเจ้านายศาลกรมหลวงชุมพรตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของหาดทรายลีบนเนินสูงแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของเสด็จเตี่ยปัจจุบันศาลแห่งนี้ได้เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของเสด็จเตี่ยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นที่เคารพบูชาของชาวชุมพรที่แห่งนี้เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหาดทรายลีได้อย่างชัดเจน wow. หลังจากที่ได้มาไหว้เสด็จเตี่ยแล้วหลายๆคนก็มักจะมาถ่ายภาพตัวเองกับวิวสวยๆหรือไม่ก็หามุมสงบนั่งพักตากลมชมอากาศชิลๆดูวิวทะเลที่แสนสวยงามที่มีโอกาสได้มาแวะเที่ยวเมืองชุมพรก็อย่าลืมมาไหว้เสด็จเตี่ยด้วยนะเจ้านาย